ในต่างประเทศสมณเพศผู้นำหลักธรรมวิชัยไปทั่วลาเที่ยวจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วทิศทั่วโลกาด้วยอหิงสามหากุศลในต่างประเทศเดินทางไปทั่วแดนเขตข้ามตามเหตุผลประกาศพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลอย่างแยบยลเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนทูตไทยในต่างแดนแสนภูมิใจมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคไปในทิศทั้งหลายเพื่อคือกูลและอนุเคราะห์สัตว์โลกอย่างมากมายสาธยายทำให้หมดสงสัยด้วยความเอ็นดูทูตแห่งธรรมต้องฝึกฝนอบรมตนให้อดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่มีความกังวลท่องเที่ยวไปชนะใจด้วยธรรมและไม่ดูหมิ่นผู้อื่นใดให้ช้ำสวนพระธรรมมาทูตไทยในต่างแดนต้องมีศีลาจารวัดอันงดงามต้องมีความรู้ความสามารถฉลาดเฉลียวมีอุดมการงานเผยแผ่โดยไม่ท้อแท้แม้อยู่ผู้เดียวไม่ว่าเสียวแม้ต่อคนที่ตั้งอยู่ในธรรมอื่นในบางครั้งมีปัญหาอย่ายอมแพ้จงแน่วแน่แก้ไขโดยใช้สติปัญญาแม้ถูกรุกรานก็ไม่ควรกล่าววาจาหยาบด้วยเมตตาอุเบกขาอย่าโกรธเคืองใครพร้อมให้อภัยทานผลงานพระธรรมมาทูตนั้นช่างยิ่งใหญ่สร้างวัดไทยในต่างแดนแสนโสภาศูนย์รวมจิตใจส่งเสริมการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมไทยพระธรรมมาทูตไทยในต่างประเทศสมณเพศผู้เป็นทูตแห่งธรรมวิชัยไปทั่วลาเที่ยวจาริกเผยแผ่ไปทุกทิศทั่วโลกาดิสถานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงพุทธธรรมพระธรรมมาทูตไทยในต่างประเทศสมณเพศผู้เป็นทูตแห่งธรรมวิชัยไปทั่วลาเที่ยวจาริกเผยแผ่ไปทุกทิศทั่วโลกาดิสถานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปเอ่ย